วันนี้มีการประชุมครม.ค่ะอย่างที่บอกว่าที่นั่งค่อนข้างจะโล่งๆนะคะเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยก็ว่างลงถึง6ตำแหน่งด้วยกันค่ะเพราะว่าไล่เรียงมาจากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับการลาออกของคุณสมคิดแล้วก็กลุ่ม4กุมารลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากนั้นเมื่อวานนี้คุณเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะช่วงเย็นถัดมาเนี่ยนะคะหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลอดีตหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติก็ลาออกจากตำแหน่งกระทรวงแรงงานเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเหตุผลหลักสำคัญนะคะก็คือการเปิดทางค่ะให้นายกเนี่ยมีการปรับครม.ชุดใหม่ก็คือเป็นครม.ประยุทธ์2ทับ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ความกดดันเรื่องของการปรับครม.จะเลือกใครมาดำรงตำแหน่งไหนค่ะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคนเดียวเลยนะคะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าไม่ว่าจะเลือกใครมาดำรงตำแหน่งเนี่ยก็แล้วแต่นายกนะคะแม้แต่พลเอกประวิตรเองค่ะก็พูดเสมอนะคะว่าจะเลือกใครมาดำรงตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นายกเหมือนกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นความลำบากใจของนายกรัฐมนตรีค่ะว่าเพราะว่าชื่อที่โผล่ออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะชื่อเยอะมากแต่ว่าตำแหน่งที่ว่างจริงเนี่ยมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งไหนอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะทางครม.นะคะก็มีการตั้งรักษาการแทนรัฐมนตรีที่ลาออกค่ะมารักษาราชการแทนก่อนเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะก็มีการมอบหมายให้คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็รักษาราชการแทนนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังนะคะรักษาราชการแทนนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาค่ะคุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็รักษาราชการแทนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็เป็นการดำรงตำแหน่งเป็นการรักษาราชการแทนก่อนในช่วงนี้ที่ตำแหน่งยังคงว่างอยู่นะคะวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับครม.ค่ะบอกว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการตรวจสอบคุณสมบัติหลังจากที่ตอบรับแล้วหลังจากนั้นก็จะรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนายกบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเรื่องคนเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าต้องรอตรวจสอบรอสอบคุณสมบัติและรับรองตนเองก่อนยืนยันว่าไม่มีโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีของใครทั้งนั้นจะจัดสรรตามความเหมาะสมส่วนรายชื่อที่มีโผต่างๆออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะกระแสข่าวออกมาไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะชื่อก็มีการสลับสับเปลี่ยนไม่นิ่งสักทีนะคะนายกบอกว่าใครก็พูดอะไรก็พูดได้แต่ว่าคนที่ตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกกันสักหน่อยค่ะถ้าใครที่ขึ้นทะเบียนไว้เราแล้วแล้วไปขึ้นราคามากกว่าที่ตกลงกันไปแล้วเนี่ยจะขึ้นบัญชีแบ็คเลสไปทั้งหมดนะวันนี้ก็มีการผ่อนคลายในไปโรงแรมได้ด้วยหนึ่งครับเพราะผมให้ความสำคัญกับโรงแรมขนาดเล็กด้วยนะซึ่งมีห้องในจ่ายให้บริการเรามีแต่วันนี้ก็มีการเพิ่มจากหัวเป็น900นะวันนั้นก็ใครที่ไม่ขึ้นราคาวันนี้ต้องแบ็คเลสครับนะหมดเวลานะครับก็ขอให้ทุกคนได้มาช่วยกันทั่วการทุกคนมาช่วยกันนะครับถ้าทุกคนเอกชนโผล่รัฐมนตรีไหมคะแล้วใครจะเหลือครับคุณจะเหลือหรอไม่ค่ะอยากถามตรวจอะไรกันมาแต่ผมจำได้ว่าท่านเป็นรองเลขาอยู่หมายถึงท่านดอนก็ยังทำหน้าที่ได้ตามปกติใช่ไหมคะไม่รู้เดี๋ยวฟังผมประกาศนี่ใจร้อนโถอะไรนะนี่ไปตัดผมทำไมอ่ะเสร็จหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะจ๊ะ
แล้วก็บอกคุณสมบัติบอกตัวเองเรื่องเคลียร์เรื่องคนไม่มีปัญหาได้รายชื่อได้ของคนแล้วหรือแค่ตรวจสอบคุณสมบัติก็ผมนะครับนายกบางคนที่เข้าถึงยากอะไรนะเข้าถึงยากอยากได้ไม่รู้เหมือนใครอยากได้เราก็พูดมาว่านายกคงตัดสินใจหรือจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่นายกตัดสินใจเหรอท่านโฆษกได้ขยับเป็นรัฐมนตรีไหมคะก็มันมีข่าวท่านคันหลังชื่อออกมาแล้วจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวไหมคะท่านโผล่รัฐมนตรีนักข่าวก็มีความพยายามมากนะคะที่จะถามว่าการปรับรัฐมนตรีเนี่ยเป็นยังไงการปรับครม.จะเป็นยังไงนะคะซึ่งนายกก็ย้ำบอกว่าเดี๋ยวรอการประกาศสินักข่าวบอกว่าใจร้อนอยากรู้เลยนะคะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยท่าทางของท่านนายกก็ไม่ได้อยากจะตอบคำถามตรงๆสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นการเลี่ยงคำถามไปมาแล้วก็คำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับโฆษกของทางรัฐบาลเนี่ยนายกก็เดินออกเลยนะคะว่าจะได้เอาโฆษกมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือเปล่านะคะอันนี้คือท่าทีของนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะขณะที่เราพาไปดูท่าทีจากพรรคพลังประชารัฐกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐก็มีการประชุมกันนะคะเพื่อจะเสนอพิจารณารายชื่อของคนที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคก่อนที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาในการปรับครม.ค่ะไปดูรายงานกันนะคะว่าพรรคพลังประชารัฐมีมติส่งใครอย่างไรบ้างท่านแรกค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเสนอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็เป็นไปตามที่ลือกันนะคะว่าจะมีการสลับตำแหน่งหรือเปล่าระหว่างพลเอกประวิตรกับบิ๊กป๊อกนะคะก็จะมาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะคะท่านที่สองค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคุณอนุชานาคาสายเลขาธิการพรรคเนี่ยเอาไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนคุณสุริยะคุณสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าค่ะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนหม่อมเต่าและสุดท้ายคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์เหรัญญิกพรรคนะคะจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนี่คือโผครม.นะคะที่เป็นฝั่งโควต้าของพรรคพลังประชารัฐค่ะขณะที่ทางด้านของตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาอันนี้ดูเงียบๆสักหน่อยนะคะก็ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่ค่ะทางพรรคพลังประชารัฐก็ยังคงไม่ได้เสนอชื่อบุคคลใดมาดำรงตำแหน่งนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารายชื่อต่างๆที่ออกมาเหล่านี้เนี่ยจะได้สมใจจะได้ตามที่พรรคอยากจะได้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณไพบูลย์เพิ่งจะออกมาประกาศชัดเลยค่ะว่าตำแหน่งของกระทรวงแรงงานเนี่ยยังไงก็จะต้องเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลการเสนอมาของทางพรรคเองเนี่ยคนที่จะพิจารณานะคะก็ยังคงเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาอยู่นะคะก็ต้องรอตัดสินใจว่าต้องรอดูว่านายกเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นี้เรารายงานข่าวไปนะคะว่าทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเสนอให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะคะนักข่าวเลยไปถามค่ะว่าท่านเนี่ยจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควบกับตำแหน่งรองนายกเลยหรือเปล่านะคะไปดูกันว่าพลเอกประวิตรตอบว่าอะไรค่ะวันนี้บรรยากาศการคุยเป็นนี้ท่านทางสมาชิกในพรรคเสนอท่านรองเป็นมท.1นี้ท่านรองโอเคไหมคะตกลงไหมคะเดินไม่ได้เลยเดินยังไม่ได้เลยจะไปรับเป็นทำงานคือว่าเป็นงานที่หนักเกินไปหนักเกินไปเหรอคะสมาชิกอยากจะให้ท่านเป็นเพราะว่าท่านสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็น่าจะขับเคลื่อนนโยบายพรรคได้ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะตรงนี้ท่านว่าไงคะค่ะแสดงว่าท่านไม่ได้ตอบรับไปเหรอคะท่านประวิตรค่ะแสดงว่าไม่ได้ตอบรับหรอคะแสดงว่านี่ค่ะพลเอกประวิตรก็ตอบนะคะว่า
จะเดินยังไม่ได้เลยนะคะก็ตอบสั้นๆแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะเท่าที่เราดูเนี่ยคือท่านก็บอกว่าเนี่ยจะเดินยังไม่ไหวเลยจะเดินยังไม่ได้เลยนะคะนักข่าวก็เลยถามต่ออีกบอกว่าที่อยากให้ท่านเป็นเนี่ยเพราะว่าส.ส.ของพรรคสามารถที่จะเข้าถึงท่านได้พลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผมก็ได้คนอื่นก็ทำได้เหมือนกันนะคะแล้วนักข่าวก็เลยถามว่าท่านจะไม่ตอบรับส.ส.ใช่ไหมว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าพลเอกประวิตรก็เดินขึ้นรถไปเลยนะคะก็โบกมือให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นกระแสข่าวลือที่ออกมาดูเหมือนกับว่าก็เริ่มจะมีมูลความจริงแล้วนะคะสำหรับการที่พลเอกประวิตรเนี่ยจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกคนเดียวนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ